สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอนิติพัฒน์โพสต์เตือนหายจากโควิดระวังเป็น2โรครุนแรงกว่าคนทั่วไป 3-7 เท่าเช็คด่วนรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิเจียรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่านอกจากผลทางร่างกายในระบบการหายใจและผลทางจิตใจแล้วผู้ที่รอดหรือฟื้นตัวหลังจากป่วยด้วยโรคโควิดยังจะต้องเผชิญกับปัญหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ตามมาโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันและโรคสมองขาดเลือดในระลอกนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยทะลุหลักล้านได้ภายในสิ้นเดือนนี้ดังนั้นแพทย์ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจำนวนมากนอกเหนือจากภาวะอุดตันของหลอดเลือดดำและนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลันที่พบได้เนืองๆกว่าโรคปอดอักเสบจากเชื้อโรคอื่นคงได้มีการพบภาวะแทรกซ้อนในระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือหลังออกจากโรงพยาบาลไประยะนึงแล้วมีการศึกษาในเชิงระบาดวิทยาจากประเทศสวีเดนที่มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในประเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนได้ทำการติดตามผู้ป่วยโควิดจำนวน 86,000 คนบวกพบว่ามีอัตราเสี่ยงอุบัติการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันและสมองขาดเลือดอยู่ระหว่าง 3-7 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปภายในช่วง2 สัปดาห์นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อหรือวันที่เริ่มมีอาการแล้วจึงลดลงเหลือประมาณ2เท่าในช่วงสัปดาห์ที่3และ4ถัดมาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาคือนอกจากทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานปกป้องตัวเองมากเกินไปแล้วยังทำให้เกิดความผิดปกติหลายอย่างของเซลล์ผนังหลอดเลือดนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความผิดปกติที่ส่งเสริมในอีกหลากกลไกทั้งเลือดแข็งตัวง่ายเกร็ดเลือดถูกกระตุ้นและ ACE2 receptor down regulationในยามที่บ้านเมืองพึ่งพาภาครัฐไม่ค่อยได้ประชาชนต้องดูแลปกป้องตนเองและคนที่เรารักอย่างเต็มความสามารถ#เดือนสิงหาอย่าออกจากบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ